10อาชีพในประเทศญี่ปุ่นมีเงินเดือนเริ่มต้นที่เท่าไหร่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าญี่ปุ่นเขาทำงานกันจริงจังถึงกับเครียดจนตายก็มีแต่รู้ไหมเขาสตาร์ทเงินเดือนกันที่เท่าไหร่วันนี้เรามาลองส่อง10อาชีพตัวอย่างต่อไปนี้แล้วคุณจะอึ้งหรืออาจจะอิจฉาและมีความรู้สึกอยากทำขึ้นมาบ้างคนเก็บขยะเงินเดือนเริ่มต้น 180,000 เยนผู้พิพากษาเงินเดือนเริ่มต้น 227,000 เยนสัตวแพทย์เงินเดือนเริ่มต้น 240,000 เยน7 เจ้าหน้าที่การทูตเงินเดือนเริ่มต้น 250,000 เยนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เงินเดือนเริ่มต้น 250,000 เยน 5 คนเลี้ยงม้าแข่งเงินเดือนเริ่มต้น 250,000 เยนคนขับรถบรรทุกเงินเดือนเริ่มต้น 280,000 เยน 3 คนแยกเพศลูกไก่เงินเดือนเริ่มต้น 290,000 เยนหมอผ่าตัดเงินเดือนเริ่มต้น 300,000 เยน 1 คนเลี้ยงหมูเงินเดือนเริ่มต้น 350,000 เยนThank you.